สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เรามาปลูกยางกันค่ะก็จากแมคโครนะคะที่ขุดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาปลูกยางกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะวิธีการปลูกยางนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปจ้าแดดร้อนนะคะแดดร้อนมากเลยทำไมถึงนั่งทำจ๊ะหลังไม่ดีหรือว่าหลุมมันลึกเราต้องค่อยๆย้อนลงไปเพราะว่ามันยางมันจะได้โดนลมโดนอะไรแล้วจะไม่เกิดล่มไม่เกิดฮะเป็นเพราะหลุมมันลึกใช่ปะใช่ต้องทำให้หลุมลึกน้อยหลุมตื่นมันเกิดล่มโดนไรก็ล่มโคลนได้ง่ายล่มลมจะเอาไปกินไม่ได้อะแล้วทำไงถึงไม่ให้ลมกินอ่ะก็ปลูกลึกนี่ไงอ๋อปลูกลึกๆใช่คนเราปลูกลึกน้อยถ้าปลูกตื่นน่ะรากมันจะโพนแล้วลมมันจะทำให้ยางโคลนง่ายการปลูกยางต้องอันนี้กีดทีเดียวเลยน่ะกีดทีเดียวหรือสองทีก็ค่อยๆทำไปอ่ะทำไมต้องหันมาทางนี้ด้วยอ่ะหันมาทางไหนทางทิศตะวันออกเหรอเออให้เป็นแนวตรงเลยดูดีแล้วก็ตานลมเนี่ยบางทีแล้วหันไปเนี่ยลมมันจะบึ๊กไปนี่ทำกิ่งแล้วหักดาดที่นี่เกือบตานลมเพราะอ่อนเพราะต้นโตมาแข็งแรงมันก็ไม่เป็นไรแล้วอีกครั้งแรกว้าวลมกันแล้วมันลมง่ายไม่โคลนง่ายเรื่องการใส่ปุ๋ยดูแลก็ง่ายเพราะว่าการใส่ปุ๋ยดูแลมันจะไม่จับจับกระจายไปหาหญ้าหญ้าน้ำมันจะอยู่แต่ในวงลุ่มที่เราปลูกลึกเพราะว่าเราป้องกันลมป้องกันลมไม่ให้โดนลมจากธรรมดาเราเคยบอกว่าปลูกพอดีพื้นดินมันจะทำให้โตเร็วโตเร็วแต่แต่มันก็อันตรายต่อลมหน่อยนึงแต่ถ้าเราค้ำทำอย่างนี้มันจะอันใหม่อันตรายต่อลมมันจะปลอดภัยการยางลุกโขนลมมายามเจอลมเจอพายุ